ผมพาไปดูที่บูมเบิร์กนะครับบูมเบิร์กมีการวิเคราะห์ออกมานี nee, <ๆ>่เพื่อนๆวิเคราะห์ออกมาฮะบอกว่า U.S.Economic soft landing นะครับมีความเป็นไปได้ไหมทีอ่อเมริกาเนี่ยจะทำ soft landing ได้สำเร็จนะครับ soft landing ก็คือการลงอย่างนุ่มนวลน,นะฮะก็คือการแก้งเงินเฟอ้อแบบไม่มีใครล้มหายตายจากไม่มี อาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับท่ามกลางกระแสที่ตอนนี้ตีกันนะฮะตอนนี้มีนักวิชาการตีกันอยู่2ฝ่ายนะครับว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องระวังนะคือเงินเฟอ้ออย่าชะล่าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะเอาอะไรมากกว่านี้เนี่ยเศรษฐกิจจะพังแล้วแบงก์จะล้มแล้วนะฮะคุณจะมาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือน่าสนใจมากแล้วก็ต้องดูวิธีการคิดนะครับของคุณเจอรมผมว่า25เบสิสพอยต์นอนมาแต่ว่าคุณเจอโรมจะพูดไปนทิศทางไหน พูดให้ตลาดผ่อนคลายหรือยังพูดด้วยสีหน้าที่กังวลแล้วก็บอกยังไม่จบงานยังไม่จบอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสนนะที่ผมอ่านดูเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณดู CPI ที่ผ่านมานะสามารถลงมาไอตัว headline นะลงมาได้ถึง3เซนี่ยจริงๆ3%ตต่างกับ2%ไม่มากนี่ก็ถือว่าแก้เงินเฟอ้อได้เยอะแล้วแต่ตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาและเศรษฐกิจหลาย,ลาย,ลายๆที่กำลังจะพังเอ,อ่อหรือว่าหรือว่า ทางเฟดเนี่ยจะยอมลดลดไอ้ตัวเป้าหมายลงสัหน่อยไหมนะฮะไม่ต้องแก้ไปที่2%หรอกแก้สัก3%ก่อนประคองไปก่อนนะ,ะเอาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรอ,อเศรษฐกิจกระเตื้องนิดนึงอย่าเพิ่งทําร้ายเศรษฐกิจมากกว่านี้เลยเดี๋ยวจะพังนะฮะเอ่อมีกระแสหนึ่งก็พูดประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอ่อก็มีอีกหลายกระแสที่บอกว่ามันยังไม่จบหรอกนะครับแล้วก็เนี่ยอย่าง JP Morgan Chase นะฮะคุณ b นบูธ k ั s m a n นะครับเป็น Chief e อ o n อ m i อมิส uh, นะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยนักวิจัยเนี่ยของ JP Morgan เนี่ยออกมาพูดนะบอกว่า I don't think inflation is going to slide below the เ on a sustained basis mm hmm. นะครับผมเนี่ยไม่คิดนะว่าเอ่ออินฟล레이ชนเนี่ยหรือเงินเฟอ้อเนี่ยจะลงได้ต่ำกว่า3นะเพราะตอนนี้มันลงมา3แล้วเนี่ยไอตัวตัว headline นะแต่ตัวตัวคอเนะี่ยยังเลขเลข4.8อยู่นะแต่ต่ำกว่า5แล้วนะ ผมไม่คิดว่ามันจะลงได้ต่างกว่า3นะอันนี้คือสิ่งที่ฝั่ง JP Morgan คิดนะฮะ<อ>ก็จริงๆผมก็เห็นคล้ายๆกันนะผมก็เห็นคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกแหละตัวเลขที่มันดีเวอร์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขเมื่อเ,ออเทียบกับจุดสูงสุดของปีที่แล้วนะฮะไฮไลท์คือเดือนต่อไปต่างหากนะฮะเดือนต่อไปมันจะออกมาเป็นยังไงอันเนี้ยน่าสนใจนะ เราะฉะนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าไอ้สเนี่ยมันค่อนข้างจะเวอร์วังไปนิดนึงนะครับเดือนหน้าเนี่ยผมว่ามีเด้งหรือเปล่านะฮะอาจจะมีเด้งขึ้นนะะแล้วพอเด้งขึ้นก็มาตื่นตูมกันอีกเนั้นผมเข้าใจว่าคุณเจรมน่าจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรน่าจะต้องเตรียมการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแกก็จะประกาศนะครับไอ้เรื่องการปรับเป้าหมายมาเป็น3%เนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าเลิกพูดนะฮะอันเนี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยก็มีการพูดว่าเอ้ยเรามาปรับเป้าหมายเป็น 3+ plus go นะฮะเป็นเป้าหมายนะเอาเป็นสัก3%บวกบวกหน่อยไหมมันจะได้แบบว่าหายใจใหายคอได้สบายแล้วแก้แบบเอาอรูมารวยหน่อยนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าคุณจะรมไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะแกย้ําชัดมาหลายครั้งแล้วว่าเป้าของแกเนี่ยสังเกตว่าสเตตเมนที่ออกมาจากเออเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐในการประกาศ fomc ทุกครั้งเนี่ยก็มีการเน้นย้ําว่าเป้าคือ2% ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพยายามจะพูดแต่2% 2%็นยังไงก็สอให้ได้นะครับ3%ามเอนไม่พอใจต้อง2%ไง้ได้นะครับเพราะสมซตมันเหมือนมันมันอาจจะกำเริบได้อีกไงผมก็เข้าใจแกนะเพราะฉะนั้นแกจะต้องเอาให้อยู่ในแก้ครั้งนี้เอาให้หายนะไม่ใช่แก้เสร็จแล้วมันเกือบเกือบหายแล้วปล่อยกลับบ้านไปเดี๋ยวกลับมาครั้งหน้าหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาให้หนักนะหลายคนบอกแล้วไม่กลัวแบงค์ล้มหรอผมว่าแกกลัวแต่ว่า ทำไงได้นะครับน่าจะเป็นปัจจัยหลังๆนะเพราะว่าแกต้องดู2เรื่องนี่ระหว่างเงินเฟอ้อกับอ,อ,อัตราการจ้างงานอัตราการจ้างงานยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะครับในเมื่อแข็งแกร่งขนาดนะี้ขนาดนี้นะครับเงินเฟอ้อยังไม่ถึง2%ตามคันลองตามแนวคิดปกตินะมันก็ควรต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเพื่อให้กลับไปที่2นะถ้ากลับไปที่2แล้วยังแข็งแกร่งอยู่ก็ดีเลยเนี่ยซอฟต์แลนดิง้งแต่ถ้ากลับถ้าไปที่2 แล้วมันตกต่ําก็ต้องดูแล้วมันตกต่ําแค่ไหนแล้วก็ต้องบาลานซ์กันให้ได้นะครับก็อาจจะต้องพิมพ์เงิน QE มาเพิ่มกันอีกนะก็ <c oughs> เป็นวงจรที่หลายคนเรียกวงจรอุบาทนะ <c oughs> วงวนเงินอยู่ที่เดิมนี่แหละนะเอ,อ่อพิมพ์เงินมาเยอะๆเงินเฟ้อเงินเฟ้อเสร็จขึ้นดอกเบี้ยหนักๆทุกคนเหนื่อยล้มหายตายจากคนตกงานเยอะสักพักบอกเศรษฐกิจถกถอยนะแก้เงินเฟ้อเสร็จเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะอ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่พิมพ์เงินเข้ามาอีกนะครับ แต่ครั้งนี้นะฮะครั้งนี้นี่คือจุดนี่มีการพอดกราฟเรียบร้อยเลยนะจุดสีไอ้เส้นแดงๆเส้นปะนี่คือจุดมุ่งหมายของเฟดนะครับตอนนี้ลงมาประมาณนี้แล้วถ้าเราดูที่ตัว PCE นะเพราะเฟดเขาชอบดู PCE เขาไม่ดูตัว CPI นะครับตัว PCE เนี่ยถ้าเป็นตัวสีดำเส้นสีดำเนี่ยจะเป็น y o y นะจะเป็น headline PCE ในขณะที่คอ PCE ที่ตัดน้ำมันกับอาหารไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเส้นสีแดงๆนะยังลอยแถวๆอยู่4.6แล้วก็ถ้า ตัวสีเส้นสีดำเนี่ยคือ3.8คือเราจะได้ทราบตัวเลขจริงๆอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีแต่ณตอนนี้เอาตัวเลขเดือนก่อนหน้าไปก่อนก็ทิศทางเนี่ยยัง3.8มอะ่ะมันก็ยังห่างไกลนะกับเลข2เนาะเออพอเขาเออสามจแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าดูคออีกนะ4.6ก็ยังห่างไกลกับเลข2นะผมยังคิดว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับสำหรับ เ,ออเงินเฟอ้อนะยังชะล้าใจไม่ได้นะถ้าเราดูจากกราฟอย่างนี้นะฮะชัดเจนมากๆเลยอืมเอ,อ่อครั้งนี้การแก้งเงินเฟอ้อจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับหปัจจัยที่มากระทบนะครับหลายเรื่องกับสหรัฐอเมริกานะครับการแก้งเงินเฟอ้อในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยหคือไม่มีคริปโตเคอเรนซีนะผมเน้นย้ําหลายรอบลวนะว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การแก้งเงินเฟ้อครั้งนี้ของอเมริกา มีความชอบทมน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มเีเรื่องของการดีดอลลาราเซชันเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกระแสที่2ที่อาจจะทำให้การแก้เงินเฟอ้อครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็คือกระแสเรื่องของการาตั้งนะสร้างกลุ่มผู้อำนาจใหม่ของกลุ่มบริกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพยายามสร้างอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดเจนเท่าช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เนี่ยการสร้างกลุ่มบริกกันต่อต้านการามาีทางเลือกนะครับต่อ สกุลเงินทางเรื่องในการซื้อขายระหว่างประเทศมันชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมารวมไปถึงการจ่ายเงินของหลายๆคู่การค้านะระหว่างประเทศเนี่ยก็เริ่มจ่ายไม่ใช้ดอลลาร์แล้วนะครับก็ใช้เป็นอย่างอื่นแทนแน่นอนครับมันดอลลาร์ยังแข็งแกร่งอยู่แหละแต่มันคือการบ่งบอกสัญญาณบางอย่างนะฮะการแก้เงินเฟ้อครั้งนี้1คือมีคริปโต2คือมีกลุ่มบิ๊กนะฮะบ,บริกสเนี่ย นะการแก้เงินเฟอ้อครั้งนี้มันมีสงครามนะฮะเนี่ยอยากจะพูดในฝั่ง3เรื่องนี่แหละมันมีเรื่องของสงครามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสงครามพี่แก้แก้เงินเฟอ้อในช่วงสงครามมันมันผิดตรงไหนมันไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ว่ามันดันเป็นตรงกับจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่สหรัฐอ,อ,อเมริกาเนี่ยก็ไปใช้เครื่องมือทางด้านการเงิน,นใช้ในการแซงชั่นประเทศอ,อื่นนะครับเช่นะ รัสเซียแล้วก็หลายๆประเทศนะครับใช้เป็นเครื่องมือในการทําสงครามด้วยในเมื่อคุณใช้เครื่องมือการเงินนะในมุมของสงครามด้วยซึ่งหลายเราพูดกันเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะมันไม่ค่อยชอบทําเท่าไหร่นะเอาจริงคือมันไม่ชอบทำเท่าไหร่มันทําให้ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์น้อยลงเยอะนะครับครั้งนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรครับหลายประเทศก็ต้องเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรเราเก็บดอลลาร์นี่มันปลอดภยัยไหมนะฮะ การเก็บดอลลาร์เนี่ยทาให้ประเทศเราเมีความสุ่มเสี่ยงไหมถ้าวันหนึ่งเรามีปัญหากับอเมริกาหรือเราไปเข้าข้างผิดนะฮะ mm hmm. อเมริกาแซงชั่นเราด้วยนะทั้งทั้งแก๊งเดือดแก๊งเลยนะถึงพยายามบางประเทศอาจจะพยายามวางตัวเป็นกลางบางประเทศก็โดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ